สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมวิสิตสิมเสรีจะมาศึกษาพระธรรมคัมภีร์ด้วยกันกับท่านวันนี้เราจะศึกษาเรื่องไฟกรรมฐานที่พระเจ้าให้ลงมาจากแผ่นดินสวรรค์แล้วก็ลงมาเผาคือเผาผลาญครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่หมายถึงว่าสุดท้ายของยุค สุดท้ายของโลกแล้วพระเจ้าก็จะให้ไฟกรรมฐา,านเนี่ยมาเผาทั้งหมดรวมทั้งคนบาปคนชั่วแน่นอนทีเดียวคนที่ชอบทำพวกที่ชอบทำพวกที่พระเจ้ารับไปอยู่กับพระองค์นั้นก็ได้อยู่กับพระองค์แล้วก็ได้มาพร้อมกับพระองค์ในเรียกว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่ เมืองเยรูซาเลมใหม่นี้ลอยลงมาจากแผ่นดินสวรรค์แล้วก็มาบนโลกนี้แล้วมา,ามาจัดการให้ไฟนะมาเผาผลาญโลกนี้ทั้งหมดเเดี๋ยวเราจะได้ดูกันคือ,อก็ขอใหอ้ทุกครั้งที่เรามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าขอให้เรามาร่วมกันอธิษฐานาโมทนาสาธุการแต่พระบิดาเจ้า ขอพระนามของพระองค์นั้นได้เป็นที่ยกชูขึ้นขอให้พระองค์ได้รับเกียรติเป็นพิเศษใน,ในวันนี้ที่ได้นำเอาพระวจนะของพระองค์มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมหลายท่านแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมที่อ,อยากจะเรียนรู้เรื่องความตายเรื่องความชั่วในที่สุด ที่จะถูกไฟเผาผลาญน,นั้นขอให้วันนี้เป็นข่าวสารที่เราจะได้เตือนใจว่าเราไม่อยากจะตกอยู่เป็นเหยื่อของไฟแต่เราอยากจะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับพระองค์พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ยากลำบากชีวิตของเรานั้นอยู่ใต้ความบาปแต่พระองค์แสนดีพระองค์ มีความเมตตากรุณาที่ให้ข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นมาถึงเราทุกคนขอให้เราทุกคนได้เปิดจิตใจรับข่าวประเสริฐที่พระองค์จะมาช่วยให้เราหลุดพ้นจากความชั่วความบาปแล้วพระองค์จะให้เราไปอยู่บนแผ่นดินใหม่แผ่นดินที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้พระบิดาเจ้าขอให้ความเชื่อ ในพระวจนะของพระองค์นั้นได้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยขอกราบทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อเมนโอเคครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมคมภีร์กันในหัวข้อที่ว่าไฟลงมาจากแผ่นสวรรค์มาเผาผลาญโลกมนุษย์เผาผลาญคนชั่วทั้งหมด ให้เราดูกันนะครับไฟไม่ดับชั่วนิรันดรนะเราเป็นหัวข้อที่บอกว่าไฟไม่ดับชั่วนิรันดรแต่จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วหมายความว่าไฟไม่ดับชั่วนิรันดรตราบใดที่ยังมีความชั่วตราบใดที่ยังมีความบาปเหลืออยู่นะ แต่ถ้าหากว่าได้เผาเอาความชั่วเอาความบาปจบสิ้นแล้วนะไฟก็จะดับหมายความว่าจะเผาชั่วนิรันดรจนกว่าความบาปและความชั่วจะหมดสิ้นนะให้เราเข้าใจไว้ให้ดีนะครับโอเคให้เราดูต่อไปครับ ในนี้ได้บอกว่าคนชั่วหมายถึงหมายหมายถึงสิ่งที่เปื่อยเน่านะคนชั่วหมายถึงสิ่งที่เปื่อยเน่าเพราะว่าคนชั่วนั้นจะต้องตายคนบาปนั้นจะต้องตายคนที่ไม่ได้กลับใจใหม่นั้นจะต้องตายคนที่ไม่ฝากความไว้วางใจให้กับพระเจ้านั้นสุดท้ายนั้นเขาจะต้องตายอันนี้ จึงเป็นข่าวข่าวดีสำหรับพวกเราที่ได้รับในวันนี้เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้เปลี่ยนจิตใจของเราหันกลับมาเชื่อในพระเจ้านะครับใน <c oughs> ในอิสยาห์บทที่128ข้อ30และ31ได้กล่าวว่าแต่พวกกบฏนะแต่พวกกบฏและพวกคนบาปจะถูกทำลายด้วยกัน และนะทำลายด้วยกันและพวกที่ละทิ้งพยาวเวพยาวเวก็คือพระเจ้านะครับจะถูกล้างผลาญน,นะพวกที่ละทิง้งเพราะเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนอเหมือนต้นใช่ไหมเหมือนต้นอกที่ใบเขียวแห้งและเหมือนสวน ที่ขาดน้ำต้นไม้ต้นโอกต้นโอ๊กนี่เป็นต้นไม้ที่ยืนต้นนะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นเรียกว่าเรียกว่าไม่ไม่ใบจะเขียวอฉ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยต้นไม้ถ้าขาดน้ำแล้วเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์เหมือนต้นโอกเนี่ย ถ้าขาดน้ําแล้วจะอยู่ไม่ได้จะต้องตายแล้วใบก็จะเหี่ยวนะทีนี้วันนี้เนี่ยจะพยายามที่คือจะพูดถึงเรื่องลักษณะว่าใบเหี่ยวคนตายแล้วก็จะถูกขาดเหมือนกับใบต้นไม้ที่ขาดน้ํานะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าและคนแข็งแรงจะกลายเป็นใยป่านนะคนแข็งแรงเนี่ยจะกลายจะกลายเป็นใหยป่าน ายป่านนี้เป็นไงครับพอจับทีเดียวเดี๋ยวก็ขาดใช่ไหมครับและกิจการของเขากลายเป็นประกายไฟแล้วทั้งสองอย่างจะไม่ไปด้วยกันและไม่มีใครดับได้หมายความว่าไม่มีใครดับได้อีกนะครั้งไม่มีใครดับได้หมายความว่าจะไม่จนถึงสุดท้ายจะไม่จนถึงไม่มีเหลืออยู่เพราะว่าไฟธรรมดาเนี่ยคือจุดประสงค์ของไฟเนี่ย คือมาไหมสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงถ้าหากว่าเชื้อเพลิงไม่จบแล้วเนี่ยเป็นไงครับไฟมันก็ต้องดับจริงไหมครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีกับการแปลพระธรรมคัมภีร์ที่นี่นะครับอโอเคให้เราดูต่อไปครับในสดุดีบทที่37บข้อ20บอกว่าแต่คนอธรรมจะพินาศ ศัตรูของพยาเวก็คือศัตรูของพระเจ้าเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของทุ่งหญ้าเขาอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนอเหมือนอะไรครับเหมือนที่เหมือนไอ,ไอควันไฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในนี้บอกว่าคนพวกศัตรูทั้งหลายศัตรูก็คือศัตรูของพระเจ้านะครับศัตรูของพระเจ้าเนี่ย ก็จะเป็นอย่างไรก็เหมือนกับไอ้ทุ่งหญ้าจะมีศักดิ์ศรีจะมีความสามารถอย่างไรผลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับไอ้ทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้านี้ก็จะถูกไฟไหม้นะอันนี้ก็พยายามจะพูดถึงเรื่องไฟไหม้่ก็เป็นอย่างนันโอเคให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกมีอะไรหรือที่เผาไม่ได้ ที่เผาไม่ได้เร็วเหมือนอย่างไขมันไขมันเนี่ยติดไฟเพราะไขมันนี่ก็เป็นมันชนิดหนึ่งใช่ไหมครับติดไฟปั๊บลุกเลยนะครับไม่สามารถใช้น้ําดับมันได้เหมือนกับไอ้น้ำมันแกส๊สน้ํามันแก๊สโซลีนอะไรอย่างเงี้ยคือใช้น้ำเนี่ยดับไม่ได้มันจะเผาไปเรื่อยจนในสุดในที่สุดนะจนในที่สุดเนี่ย มันก็จะดับของมันเองนะครับก็อีกนั่นแหละพยายามมาเน้นเน้นบอกว่าไฟนิรันดรที่ว่าน่ะไม่ใช่ว่านิรันดรเผาไปจนเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ยังเผาไปไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเชื้อเพลิงหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่เผาที่เผาไปอีกนะ,ะไฟนิรันดรหมายถึงว่าจะเผาไหมอะไรที่เป็นเชื้อเพลิง ถ้าหากว่าเชื้อเพลิงเผาหมดแล้วไฟนั้นก็ก็จะดับก็ไม่มีการเผาอีกก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นยุคสุดปลายยุคสุดปลายเนี่ยไฟกรรมฐานที่จะเผาผลาญคนชั่วคนบาปคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไฟนั้นจะเรียกว่าเผาไม่หยุดจนกระทั่งว่า ซากของคนจะถูกเผาเป็นฐานจบก็เ,เป็นอย่างนั้นโอเคให้เราดูต่อไปครับในหนังสือมาราคีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพยาเวจอมทัพตรัสว่านี่แน่วันนั้นจะมาถึงคือวันที่จะเผาผลาญเหมือนเตาอ,อบเมื่อคนที่เยอ่อหยิ่งทั้งสิ้นคนที่เย่อหยิ่งนี่เป็นคนเป็นใครครับ คนที่เยอ่อหยิ่งหมายความเยื่อหยิ่งที่ไม่ยอมเคารพนับถือพระเจ้าคนที่เย่อหยิ่งนั้นเป็นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถนะและคนที่ประกอบการอาธรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือนต่อเข้าววันที่จะมานั้นวันที่จะมาจะไม่ของหมด จนไม่มีไม่มีรากเหลือนะไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลยอันนี้อีกนะพยายามซ้ำพยายามซ้ำตอกว่าอย่าไปเชื่อคำสอนอื่นคำสอนที่บอกว่าไฟจะไหม้ไปตลอดชัว่วนิรันดรไม่หยุดแล้วก็คนที่จะถูกไหม้เนี่ยก็จะถูกไหม้ไปช่วนิรันดรไม่หยุดเช่นกันอย่าลืมนะครับ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักถึงแม้ว่าเป็นคนบาปชั่วมากถึงขนาดไหนแต่พระเจ้าก็ไม่โหดเที่ยมทารุณหมายความว่าจะให้มนุษย์เนี่ยไปอยู่ถูกไฟเผาแล้วเผาไม่หมดเผาไม่ตายเผาไปเรื่อยเผาไปตลอดชั่วนี้รันดรซากศพที่เผาก็ยังร้องครวญได้ ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเผา,าก็เผาจนจบเรียกว่านั่นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นถูกเป้าเพราะว่าความตั้งใจที่จะเผาคนบาปคนชั่วนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ความบาปนั้นเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองนั่นเป็นเป้าหมายนะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่า และพวกเจ้าจะเหยียบย่ำคนอาธรรมเพราะว่าพวกเขาก็จะเป็นเหมือนขี้เท่าที่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั้นเมื่อเราประกอบกิจพยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละก็เป็นขนั้นก็คือว่าพวกที่ถูกไฟเผาแล้วเนี่ยก็จะเป็นขี้เท่าเราก็จะเหยียบย่ำเป็นขี้เท่านี้ก็เรียกว่าจบไม่มีไฟ นะก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปให้เราดูต่อไปในหนังสือหน้าหุมนะครับบทที่1ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าด้วยน้ำท่วมนะด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็เป็นไงครับพระองค์จะทรงทำลายศัตรูของพระองค์ให้ย่อยยับ นะให้ย่อยยับไปและจะทรงไล่ศัตรูของพระองค์เข้าไปในความมืดนะพวกเจ้านะติดอยูนะ่ติดอยู่ในฉันใดต่อสู้พระยะเวพระองค์จะทรงทำลายให้ย่อยยับไปความทุกข์ยาก จะไม่โผล่ขึ้นเป็นครั้งที่สองพวกเขาเหมือนอเหมือนอะไรครับเหมือนพงหนามเหมือนพงหนามที่เกี่ยวก้นยุ่งและเหมือนคนเมาเหล่าพวกเขาจะถูกเาผาผลาญสิน้นเหมือนต่อข้าวที่แห้งที่แห้งผากอันนี้ก็ซ้ำอีกนะครับก็จะถูกเผา แต่ในนี้ก็ได้เน้นบอกว่าจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกคือเรียกว่าเผาให้จบไปเลยคือความชั่วความบาปจะไม่ผลดขึ้นมาอีกโอเคครับให้เราดูต่อไปอะยัสยาอิสยาบทที่ 47: บข้อ14บอกว่านี่แนะ่พวกเขาจะเป็นเหมือนตอข้าวไฟนะจะเผาพลาญเขาทั้งหมดทั้งหลายพวกเขาไม่สามารถช่วยกู้ตัวเขาเอง จากพลังของเปลวไฟไม่มีทานที่จะให้ใครอบอุน่นไม่มีไฟที่จะให้ใครผิงไฟที่ทำลายคนชั่วจะดับไปจะไม่มีท่านที่จะผิงให้อุน่นคือพูดถึงว่าถ้าไฟเนี่ย ถ้าหากว่ายังสามารถที่จะผิงให้อุ่นได้เดียมหมายความว่าไฟก็ยังไม่ดับจริงไหมครับอ,อันนี้ตอกแล้วตอกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวหลายความเชื่อที่บอกว่าไฟนั้นจะเผาช่วงนี้รันดอนโอเคครับให้เราดูต่อไป ในหนังสือแมทธิวบทที่13ข้อ30บอกว่าให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเวลาเกี่ยวก็คือเวลาที่พระเยซูสเสด็จกลับมาเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนนะเก็บข้าวละมานก่อนนะมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียข้าวละมานนี้เป็นข้าวที่ ข้าวที่ที่หมายความว่าเป็นข้าวที่ไม่ดีนะแต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเราอันนี้ก็อีกนั่นแหละข้าวระมานข้าวระมานก็คือพวกไอ้หญ้าพวกอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็จะเก็บเตรียมไว้เผานะครับคนชั่วคนบาปก็จะถูกเหมือนกับข้าวละมานที่เก็บไว้แล้วก็จะเตรียม เพื่อเผาโอเคให้เราดูต่อไปอเหมือนกับไม่เคยมีคนชั่วมาก่อนคือในนี้บอกว่าสดุดีบนที่37ข้อ9และข้อ10ข้อ28ข้อ34และแบอกว่าเพราะคนที่ทำชั่วจะถูกถูกตัดออกถูกตัดออกไปนะแต่ผู้ที่ผู้ที่รักพระเจ้าใช่ไหมพยาเวดจะได้ แผดดินเป็นมรดกนะแล้วบอกว่ายังอีกหน่อยหนึ่งคนอาธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นคือคนอาธรรมหายไปหมดไม่มีเหลืออยู่ไม่มีแม้แต่รอยที่อยู่ของเขาจบสิ้นนะครับโอเคครับให้เราดูต่อไป อนนี้บอกว่าเพราะพระพยาเวทรงรักความยุติธรรมนะเพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผู้จงรักภักดีของพระองค์พระองค์จะทรงคุ้มครองคนเหล่านั้นเป็นเ,เรียกว่าคุ้มครองเป็นนิดแต่พงพันธ์ของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปนะครับอันนี้เนี่ยคือวันนี้ที่เน้นแล้วนั้นออกเนี่ย ก็อยากจะให้เข้าถึงจิตใจของท่านทั้งหลายคือตอนนี้ขนาดนี้ท่านยังมีโอกาสมีโอกาสที่จะไปอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้านะครับโอเคให้เราดูต่อไปบอกว่าจงรอครอยพระยาเวและรักษาพระมราคาของพระองค์รักษาคือพระมราคามราคา ก็คือทางของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินเป็นมรดกท่านจะมองเห็นคนอาธรรมถูกทำลายคือเราที่ได้เป็นคนของพระเจ้าเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นนะคือตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าเราได้ชีวิตใหม่แล้วเราได้เป็นคนใหม่แล้วเรามีโอกาสจะได้เห็นสิ่งที่ สิ่งที่ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าโอเคครับให้เราดูต่อไปอข้าพระเจ้าได้เห็นคนอธรรมใจธรมินใจธรมินสูงเด่นอย่างต้นไม้พื้นบ้านที่มีที่มีลูกเขียวสดนะข้าพเจ้าได้ผ่านไป และนี่แน่ไม่มีเขาแล้วถึงวันสุดท้ายเนี่ยจบพวกคนชั่วคนบาปไม่มีอีกแล้วโอเคให้เราดูต่อไปนะครับจงเฝ้าดูคนที่ดีพร้อมและจงมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะคนที่รักสันติภาพมีอนาคตแต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายไปด้วยกัน คนที่รักสันติภาพนี่ก็คือคนของพระเจ้านะครับคนที่มีความเคารพเชื่อในพระเจ้าโอเคให้เราดูต่อไปนะครับแล้วบอกว่าธาตุของความพินาศไฟกรรมันฐ์ประถมการบทที่19บข้อ24บอกว่าแล้วพยาเวทรงให้กรรมันและไฟจากพยาเวตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโซโดม และเมืองกงโมรานะครับเพราะว่าเมืองสองเมืองนี้เป็นเมืองทีเ่เรียกว่าชั่วมากทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมพระเจ้าทนไม่ได้จึงให้ไฟเนี่ยมาเผาเมืองทั้งสองเพืองเมืองนี้จบสิ้นนะครับอโอเคให้เราดูต่อไปบอกว่าเมื่อไฟกรรมทันได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกที่ทำให้เมืองโซโดมพินาศ แล้วก็ไฟกรรมฐานจะตกมาอีกครั้งก็คือครั้งสุดท้ายนะตอนที่ตอนที่จบจบยุคนะไม่ใช่แต่เมืองใดเมืองหนึ่งแต่จะเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นเป็นแบบอย่างของการสิ้นยุคนะครั้งสุดท้ายของความบาปนะก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไป สดุดีบทที่1 1ข้อ6บอกว่าพระองค์จะทรงเทฐานเพลิงและไฟกรรมฐานใส่คนอธรรมคือจะ,จะแผดเผานั่นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นส่วนที่เขาได้รับโอเคให้เราดูต่อไปวิวรลบทที่20ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าและพวกเขายกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟนะได้เผาคือไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์นะได้เผาผลาญคนเหล่านั้นคืออันนี้เนี่ยพูดถึงว่าน,นครแบบที่ผมได้กล่าวว่าเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยได้ลอยลงมา คือหลังจากที่พระเยซูสเสด็จมาแล้วเนี่ยพระเยซูสเสด็จมารับเอาผู้ที่ชอบธรรมไปอยู่กับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์1,000ปีหลังจาก1,000ปีแล้วกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยจะลอยลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะมาจัดการกับคนชั่วคนบาปที่เหลืออยู่นะครับโอเคให้เราดูต่อไปอส่วนมานที่ล่อลวงเขาทั้งหลาย ก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานนะที่ซึ่งสัตว์ร,ร้ายนี่สัตว์ร,ร้ายนี่ก็คือมารน,นะครับและผู้เผยเพระวนจะนะเท็จนะฮะอยู่นั้นและพวกมันจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดอีกนั่นแหละครับอันนี้นะ่ะถูกทรมานตลอดไปเป็นนิดคําว่าเป็นนิตเนี่ยคือถ้าหากว่า ทรมานถ้าไฟเผาเป็นการทรมานแต่ไฟเผาพรานจบก็จบการทรมานนะครับโอเคให้เราดูต่อไปวิวันบทที่14ข้อ10บอกว่าคนนั้นจะต้องดื่มเหล้าอัง,งุนแห่งความกริ้วโกรธของพระเจ้าที่เทลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยไม่เจือปนสิ่งใดนะและเขาจะถูกทรมาน ด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์บริสุทธิ์และเฉพาะพระพรักพระเมสโบดกคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าพระเจ้าเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนเกิดขึ้นต่อหน้าทูตสวรรค์นะครับโอเคให้เราดูต่อไปพระคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์จะทนดูคนเหล่านั้น ที่ไม่ได้รับความตรวที่ไม่ได้รับความรอดถูกทนทุกทรมานตลอดชั่วนี้รันดอนหรือคำว่าหรือนะก็อีกนั่นแหละบอกว่าพระคริสพระเมสโบดกแล้วก็คนชอบทำทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทนดูพี่น้องที่เขารู้จักญาติพี่น้อง ที่เขารู้จักแต่ไม่ได้รับเชื่อในพระเจ้าจะถูกเผาไปตลอดอย่างนั้นหรือไม่ใช่นะครับโอเคให้เราดูต่อไปไฟที่ไม่รู้จักดับนะเมื่อกี้เราก็พูดถึงไฟไม่รู้จักดับนี่ยูดาบทยูดาข้อเจ็ดนะครับสำหรับเมืองโซโดมเมืองโกโมราและเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลธรรม ทางเพศและมัวเมนะอ,อย่างนี้บอกว่านีา่เรื่องเรื่องอจึงเป็นตัวอย่างนะอนนี้บอกจึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดรโอเคครับให้เราดูต่อไปอในหนังสือลูกาบทที่17ข้อ29บอกว่าแต่เมื่อถึงวันนั้น ที่โลดนะโลดนี่เป็นหลานของอับราฮัมนะครับที่โลดเนี่ยเป็นไงออกไปจากเมืองโซโดมเพราะว่าพระเจ้าได้ไปเตือนให้ทูตสวรรค์ไปเตือนโลดนะบอกว่าให้ออกมาจากเมืองนั้นแล้วก็ไฟและและไฟกรรมฐาันเนี่ยก็ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเมืองนั้นเผาจนหมดสิ้นนะัะ แล้วประกาศว่าเมืองโซโดมที่ถูกทำลายจนหมดสิ้นในวันเดียวกับที่โรดที่โลดต้องออกไปจากที่นั่นนะคือพอโลดออกไปแล้วพระเจ้าก็ให้ไฟเผาเลยเพราะว่าโลดนี่เป็นผู้ชอบทำพระเจ้าก็ช่วยเขาไว้ให้ทูตสวรรค์มาบอกเขาให้เขาหนีออกมาฮนะนะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยได้ มีเรื่องกล่าวถึงว่าภรรยาของโลดเนี่ยก็ในขณะที่หนีออกไปแล้วเนี่ยภรรยาของโลดเนี่ยก็หันกลับไปดูอันนั้นเนี่ยหมายความว่าเขายังเป็นห่วงยังเป็นห่วงซึ่งพระเจ้าได้บอกบอกว่ายาหันกลับไปดูถ้าหันกลับไปดูเนี่ยชีวิตเขาก็จะถูกไฟทําลายก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ภรรยาของโลดเนี่ยก็ถูกไฟไหม้เป็นเรียกว่าเป็นเสเกลือนะในพระธรรมคัมภีร์ได้บอก โอเคครับให้เราดูต่อไปเยเลมีบทที่17ข้อ27บอกว่าแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ฟังเราที่จะรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์และที่จะไม่แบกภาระเข้าทางประตูทั้งหลายของเยรูซาเล็มในวันสบาโตแล้วเราจะก่อไฟไว้ในประตูเมืองเหล่านั้นและไฟนั้น จะเผาผลาญราชวังทั้งหลายของเยรูซาเล็มและจะดับก็ไม่ได้อันนี้พูดถึงว่าการรักษาวันสะบาโตนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการเลือกรักษาเพาะวันสะบาโตเนี่ยก็คือวันที่7วันที่7ที่ที่หลังจากพระเจ้าสร้างโลกเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกว่าวันที่เนียตั้งเป็นวันพักผ่อนเป็นวันสะบาโต คือเป็นวันที่พระเจ้าให้เราเข้ามานามัสการพระองค์อันนี้เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าทําตามพระเจ้าเพราะว่าวันสบาโตเป็นวันเดียวที่พระเจ้าบอกว่าอวยพรวันสบาโตและตั้งวันนี้ให้เป็นวันสัิ์สิทธ์เพราะฉะนั้นเราเข้ามานามัสการพระเจ้าคือวันที่เจ็ดคือวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆหรือวันใดวันหนึ่งที่เราเลือกตามใจไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าได้เจาะจงระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจงรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์นี้หมายถึงว่าให้จิตใจของเรานั้นเข้ามาหาพระเจ้าในวันนั้นเราจะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใจกิจการการงานทุกอย่าง เพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราฝากจิตใจไว้ให้กับพระองค์มาจดจ่ออยู่ที่พระองค์มานมัสการพระองค์นะครับโอเคให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกว่าคาดคิดว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกไฟเผาที่ไม่รู้จักดับแต่วันนี้ไฟนั้นก็ไม่ได้เผาเมืองนั้นนะเมืองนั้นได้มี เปลวไฟเกิดขึ้นแต่ไฟนั้นก็ไม่ได้ดับจนกว่าเาผาผ่านสิ่งทั้ง,ส,ง,งสิ่งที่พระเจ้าออกแบบทั้งหมดดังนั้นคนอาธรรมก็จะพินาศด,ด้วยไฟเช่นกันโอเคครับให้เราดูต่อไปแล้วในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ9ข้อ14บอกว่าและพวกเขายกขบวนออกไปนะ ออกไปเป็นไงครับยกกระบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและและล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนอันนี้ก็กลับมาอีกนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็พูดถึงล้อมเมืองเยรูซาเลม็มนะและนะครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟนะไฟเป็นไงครับไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้นแล้วความตาย และแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี้แหละคือความตายครั้งที่สนะเป็นไงครับความตายครั้งที่หนึ่งนี้เมื่อไหร่ครับความตายครั้งที่หนึ่งก็คือตอนที่เราตายธรรมดาเราทุกคนตายนะเราทุกคนนี้ต้องตายครั้งหนึ่งนั่นเรียกว่าความตายครั้งที่หนึ่งแต่ความตายครั้งที่สองเนี่ยเป็นความตายที่ ตอนที่กรุงเยรูซาเลมกรุงเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาตั้งอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะเผาผลาญโลกนี้ให้หมดอันนั้นคือเป็นความตายคือคนบาปทั้งหลายก็คนที่คนบาปที่ตายไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาพร้อมกับคนบาปที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดก็จะถูกเผาทั้งคนชั่วและทั้งคนที่ ที่ตายไปแล้วนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับอบอกว่าถูกลงโทษชั่วนี้รันดรมัทธิวบทที่25ข้อ41บอกว่าแล้วพระองค์จะตัดกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพวกท่านผู้ถูกแช่งสาบจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้ สำหรับมารร้ายและบริวารของมันนะก็ก็รวมทั้งมารเนี่ยก็จะถูกเผาอยู่ในไฟด้วยนะครับโอเคให้เราดูต่อไปอไฟสำหรับเผามนุษย์ได้เตรียมพร้อมที่จะเผาผลาญมารซาตานด้วยและพวกและและพวกพ้องของมันพวกพ้องของมัน จะรับทุกเดียวกันกับมันคือพวกพ้องที่ที่ที่ไม่เชื่อในทางของพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปอมทัทธิวบทที่25ข้อ16บอกว่าและคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นะโอเคให้เราดูต่อไปนะครับ ไม่ใช่จะลงโทษไปตลอดการนิรันดรแต่จะมีการลงโทษตลอดชั่วนิรันดรหมายความว่าตราบใดที่มีคนคนบาปคนชั่วก็จะต้องมีการลงโทษจะมีการดับให้พินาตตลอดชั่วนิรันดรนหมายความว่าวิธีการที่จะดับคนชั่วคนบาปนั้น อันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้จะคงอยู่ไปตลอดนั่นหมายความว่าอย่างนั้นกฎหมายกฎหมายของพระเจ้าที่วางไว้ที่ว่าจะเาะผาผลาญคนชั่วคนบาปนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนะจะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอย่างนั้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับหนังสือเทสโลดิกาฉบับที่สองบทที่หนึ่ง บทที่ 1: นึข้อ8ข้อ9บอกว่าด้วยเปลวเพลิงพระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดรและพลากจากพระปักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะจากพระเสลิแห่งพระกำลังของพระองค์อันนี้ก็พยายามที่เอาพระธรรมคัมภีร์หลายๆข้อมายืนยันมาสนับสนุนในยุคสุดปลายนะครับโอเคให้เราดูต่อไปบอกว่าตลอดช่วงนี้รันดอนการวิวณลบทที่20ข้อ10บอกว่าส่วนมานที่ล่อลวงเขาทั้งหลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ และกรรมฐานที่ซึ่งสัตว์ร,ร้ายและผู้เผยพระวจนะเทศอยู่นั้นและพวกมันจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้เราก็ได้อ่านมาแล้วนะครับโอเคครับให้เราผ่านไปในหนังสืออพยพบทที่21ข้อ6บอกว่าให้นายพาทาตน,นั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาเขาไปที่ประตูหรือ,อวงกบ ประตูแล้วให้นายเจาะหูเขาด้วยเหล็กหมายเขาก็จะอยู่ปรนิบัตินายตลอดไปนะคือปรนิบัติในนี้ท่านจะปรนิบัตินายไปได้ตลอดเท่าไหร่ในนี้บอกว่าตลอดไปก็เหมือนที่เราบอกว่าช่วนี้รันดรนนานเท่าไหร่กันแน่ตลอดไปหมายถึงว่า ตราบเท่าชีวิตของของเขาจะมีอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวที่บอกว่าถ้าหากว่านายเนี่ยเอาทาานี้มาเอาทา่านให้มาแล้วก็จะให้เขาเนี่ยปล้นนิบัตินายเนี่ยตลอดไปตลอดไปในนี้เนี่ยบอกว่าตราบเท่าที่ชีวิตของเขายังมีเหลืออยู่ถ้าชีวิตเขาตายไปแล้วก็จบสิ้นเขาก็ไม่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถมาเป็นธาตุอีกแล้วอ่าก็ในทํานองเดียวกันกับคนบาปคนชั่วเนี่ยถูกไฟบอกว่าไฟไหม้ตลอดนิลอันดรเนี่ยก็ในทํานองเดียวกันไม่จนชีวิตเขาจบไม่จนหมดเรียกว่าก็เท่านั้นแหละโอเคให้เราดูต่อไปอให้เราดูต่อไปนะครับอ่าในนี้บอกว่าหมายเหตุนะ แต่ฮานาไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่าฉันจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้อย่านมแล้วฉันจะพาเขาขึ้นไปเพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวเฉพาะพระพรักพระยาเวและอยู่ที่นั่นตลอดไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือดางฮานาเนี่ยเป็นแม่ที่ รักพระเจ้ามากก็อยากจะพาลูกเนี่ยไปถวายให้อยู่กับพระเจ้าให้อยู่กับพระให้อยู่กับพระในในพระพาของพระเจ้าคือเรียกว่านางฮานาเนี่ยรักพระเจ้ามากก็ยกลูกคนนี้ให้ไปอยู่กับพระเจ้าในนี้บอกว่าให้อยู่ตลอดไปให้อยู่ตลอดไปก็คือว่าให้อยู่ไป ตลอดชีวิตของเขาถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ได้ยังไงอีกก็อยู่ไม่ได้แล้วก็แค่อยู่ไปตลอดชีวิตของเขานะโอเคครับเป็นตัวอย่างนะครับโอเคแล้วบอกว่าอันนี้ซามูเอลก็คือลูกชายคนที่ดังฮนาจะมอบให้ไปอยู่กับพระเจ้าเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแต่คือหมายความว่าวันนี้เนี่ยซามูมอลไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแต่ ในข้อความบอกว่าเขาจะอยู่ที่นั่นไปตลอดนะก็เหมือนกับว่าอยู่ที่นั่นไปชั่วนิรันดอนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่มาสนับสนุนคำที่เราตีความหมายว่าชั่วนิรันดอนนั้นหมายความว่ากฎบัญญัติอันนี้ที่จะเผาผลาญคนชั่วคนบาปนั้นกฎบัญญัติอันนี้แหละจะยืนอยู่ชั่วนิรันดอน จนกว่าความบาปความชั่วจะหมดกฎบัญญัตินี้ก็ยกเลิกไปจริงไหมครับโอเคครับให้เราดูต่อไปซามูเอลบทที่สองข้อยี่บแปดบอกว่าเพราะฉะนั้นดิฉันดิฉันเองถามเขาแต่พระยาเวพระยาเวว่าไงครับบอกว่าเขาถูกถวายแต่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและเขาก็ นมัสการพระยาเวที่นั่นนะตลอดชีวิตนะก็จบโอเคให้เราดูต่อไปแม่ฮานาถวายให้พระเจ้าตราบที่เขามีชีวิตนั่นคือชั่วนิรันดรนนะให้เข้าใจนะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปอิสยาบทที่2อข้อ6บอกว่าที่ราก แห่งภูเขาทั้งหลายข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดินซึ่งเป็นไแผ่นดินซึ่งซึ่งกรซึ่งกรอนประตูปิดนะปิดก้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิรันเป็นนิดแต่กันนั้นก็ดีข้าแต่พยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ยังทรงนำชีวิต ของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะนะในโยนาอยู่ในท้องปลาอันนีนะ้นานเท่าไหร่บอกว่าพระคริสต์ตัดว่าเขาอยู่ที่นั่นสมวันและสมคืนแต่โยนาบอกว่าเขาได้อยู่ที่นั่นชั่วนิรันดรนการอันนี้เป็นความรู้สึกที่โยนาที่ตกไปอยู่ในท้องปลาสามวันสามคืน แต,แต่แต่ในอีกอีกแง่หนึ่งก็บอกว่า3วันสคืนนี่สำหรับโยนาเนี่ยก็เหมือนกับช่วงนี้รันดอนการแสนนานนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปอในหนังสือมัทธิวบทที่22 40บอกว่าเพราะว่าโยนานอยู่ในท้องปลาอยู่ในท้องปลามหิมาสามวันสามคืน อย่างไรบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นคือพระเยซูนะอยู่พระเยซูตายไปแล้วสามวันที่อยู่ที่อยู่ในแผ่นดินนะที่ถูกฝังอยู่ในแผ่นดินสามวันสามคืนแล้วพระเยซูก็ฝืนชีพขึ้นมานะโอเคให้เราดูต่อไปบอกว่าวิวรณ์บทที่14บสข้อ11บอกว่า และควันแห่งการทรมานของเขาจะพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดนะพวกที่บูชาสัตว์ร,ร้ายและรูปของมันและใครที่รับเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อของมันจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็เช่นเดียวกันบอกจะไม่ได้หยุดพักทั้งกลางวันและกลางคืนก็ในทํานองเดียวกันนั่นหละอีกนะครับก็คือว่า ตลอดชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็จบนะก็เป็นเช่นนั้นกลับวันนี้ก็แบ่งปันกันมาศึกษาพระวจนะศึกษาพระธรรมคัมภีร์เรื่องที่ว่าคนที่ตายไปแล้วคนบาปคนชั่วที่ว่าผลสุดท้ายทั้งหมดนะเป็นอย่างไรผลสุดท้ายทั้งหมดก็คือไฟกรรมฐานจะมาเผาผลาญบอกว่าเผาผลาญชั่วนี้รันดอน แต่ความหมายอันนั้นหมายความว่าเาผ่านจนจบสิ้นก็จบนะครับขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจข้อพระธรรมคัมภีร์ที่ผมยกมาเยอะแยะมากมายที่มายืนยันในความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นเราผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็วันนี้พระเจ้าเชิญชวน ให้ท่านทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ความบาปของท่านทั้งหลายพระองค์จะยกอภัยให้ทั้งหมดท่านจะเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเยซูของเราเพื่อว่าท่านจะได้ไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เพื่อว่าท่านจะไม่ถูกไฟกรรมฐานลงมาเผาผลาญท่านขอให้พระเจ้าอวยพร,รให้กับทุกท่าน ขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันสาธุการแต่พระบิดาเจ้าขอขอบประเดชพระคุณพระองค์พระองค์ได้ให้คำมั่นสัญญาตามที่พระองค์ได้สัญญาว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเราก่อนที่พระองค์จะให้คำเตือนมาถึงเราโดยผู้เผยพร,ระวจนะของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม พระองค์ไม่ใช้วิธีที่ไม่บอกเราไม่เตือนเราแล้วจะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเราขอบคุณพระองค์ที่เราเห็นถึงความยุติธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้วันนี้ให้ผู้ที่ฟังทั้งหลายนั้นได้ถวายมอบจิตใจของเขาให้อยู่กับพระองค์แล้วเมื่อเขาตายไปแล้วหรือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเขาก็จะได้รับ ไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานตลอดเวลากลับทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน